ในช่วงบ่ายการจราจรรอบหมอชิด2เริ่มหนาแน่นนะคะขณะที่มีการเตือนประชาชนให้ระวังแก๊งวินจักรยานยนต์เถื่อนเรียกค่าโดยสารโหดคุณดวงกมลแสงจันทร์มีรายงานสดเข้ามาจากสถานีขนส่งหมอชิด2ค่ะเชิญค่ะการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีหมอชิด2ในขณะนี้นะคะปริมาณรถเริ่มหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะฝั่งขาเข้านะคะมีปริมาณรถมากค่ะโดยคาดว่าตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณรถมากต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อรายงานสภาพการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิด2ช่วงบ่ายปริมาณรถเริ่มมีจำนวนมากขึ้นทำให้การจราจรบนถนนกำแพงเพชรเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าในช่วงเช้าโดยคาดการว่าเย็นวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ประชาชนน่าจะเดินทางกันเป็นจำนวนมากซึ่งตำรวจสน.บางซื่อก็มีการเตรียมความพร้อมส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้คือกลุ่มวินรถจักรยานยนต์ที่มักจะฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงโดยที่ผ่านมามีการจับกลุ่มหลายรายจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและสังเกตข้อแตกต่างและใช้บริการรถจักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนแบบถูกต้องส่วนวินมอเตอร์ไซค์ที่มาสวมสิทธิ์หรือแอบเอาเสื้อวินผู้อื่นมาใช้หากพบพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรใช้บริการหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อจับกุมดำเนินคดีโดยตำรวจบางซื่อมีการกระจายกำลังการอยู่บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิด2แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนส่วนการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขายตั๋วเกินราคาสภาพรถไม่มั่นคงปลอดภัยคนขับรถไม่อยู่ในสภาพที่สามารถขับรถได้ปลอดภัยผู้โดยสารที่พบเห็นสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่หมายเลข1584สายด่วนคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะกรมการขนส่งทางบกจะเรียกตัวผู้ประกอบการรายดังกล่าวมาดำเนินคดีทันที